เป็นปัญหาช่องคลอดหย่อนยานไม่ฟิตไม่กระชับค่ะถ้าหากใช้ครีมทาช่องคลอดให้ฟิตครีมเหล่านี้จะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าคะโอ้ครับครีมทาช่องคลอดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ขนาดนี้นะครับมันผสมสารบางอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไอสารส้มสารส้มนะครับสารส้มแล้วก็มีคนทำไม่ใช่ในรูปครีมอย่างเดียวนะครับทำเป็นแท่งขายก็มีปัญหาคือว่าพวกนี้มันทำให้เกิดเหมือนกับไหม้นะฮะเหมือนกับพอใส่ก็ไปในช่องคลอดเหมือนมันอักเสบแล้วบวมนะครับถ้าใช้บ่อยๆใช้นานๆใช้มากนะครับเราเคยเจอคนไข้ที่เป็นแบบนี้จนกระทั่งช่องคลอดอักเสบหมดเลยแล้วใช้เวลานานกว่าจะรักษาของพวกนี้มันทำให้เกิดความสากนะครับสารส้มเนี่ยคือความสากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้แล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้รู้สึกกระชับแต่ว่าจริงๆก็มันไม่ได้กระชับมากมายอะไรขนาดนั้นมันแค่รู้สึกมันรู้สึกเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่แล้วอันตรายมีมากกว่าเยอะนะครับเรามักจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าช่องคลอดหย่อนเนี่ยนะครับควรจะใช้วิธีขมิบช่องคลอดเอานะครับขมิบช่องคลอดนะครับก็คือการบริหารช่องคลอดโดยเฉพาะในคนซึ่งคลอดลูกแล้วเนี่ยนะครับเราจะแนะนำทุกคนเลยที่หลังคลอดแล้วเนี่ยควรจะขมิบช่องคลอดเพื่อให้กล้ามเนื้อช่องคลอดมันแข็งแรงขึ้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยได้มากแต่ยังไงก็ตามถ้ามันหย่อนมากนะครับแล้วมีปัญหาอื่นร่วมด้วยเช่นการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยนะครับก็ควรจะไปหาคุณหมอให้เขาตรวจดูให้นะครับอาจจะต้องแนะนำนอกจากจะขมิบช่องคลอดแล้วอาจจะต้องมีการผ่าตัดซ่อมแซมช่องคลอดใหม่ซึ่งอันนั้นจะถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับ